โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบียร์นะครับคือเดี๋ยวไหนนะว่าจะมี5 บาทไม่ใช่อันนี้ขวด10 บาทยังไม่หมดแล้วดูก่อนเย็นเย็นไม่หายเย็นเรียกว่าต้องคุยเรื่องไอ้กรณีคลิปที่ทหารอ้างว่ามีแม่ทัพภาค3เนี่ยอ้างว่าได้เห็นคลิปแล้วก็กรณีการเหตุการณ์สังหารนะนายชัยภูมิที่เป็นชาวละหูตกลงแล้วเนี่ยในผมยังงงอยู่นะระหว่างอายุ17กับอายุ21นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการนำบัตรบุคคลบนเขาเรียกบุคคลบุคคลบัตรสำรวจนะครับบุคคลไร้สัญชาตินะก็บอกว่าเกิดปี2539นะครับถ้าดูจากสิ่งนั้นเป็นข้อที่จริงก็อายุ21ไม่ใช่17นะครับแต่ว่าโอเคก็ไอ้นั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะซึ่งไม่รู้อะไรเป็นข้อที่จริงนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นแก่นจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่อายุคือมันมีความพยายามที่จะมาอธิบายตอบโต้กันว่าเนี่ยนะมาตอบโต้กันเรื่องอายุนะแต่ว่าจริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่อายุประเด็นจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่มี2ประเด็นนะที่ผมคิดว่ามีน้ำหนักนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าชัยภูมิเนี่ยมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวพันกับยาเสพติดจริงหรือไม่อันนี้เรื่องที่1นะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันยังไม่มีข้อเท็จจริงที่แบบชัดนะหมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีการยืนยันกันคือมีน้ำหนักที่มันผมคิดว่ามันกึ่งๆอ่ะพูดตรงๆนะอันนี้แบบคนนอกมองเข้ามานะคือผมไม่รู้จักชัยภูมิมาก่อนนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ทหารกับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ยืนยันว่าเอาทหารเนี่ยจับยาบ้าได้บอกว่าเนี่ยเอายาบ้ามาจากไอ้เครื่องกองนั้นนะแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมเคสเนี่ยมันไม่จบมันไม่จบตรงที่ว่าชัยภูมิเนี่ยดูจากภาพลักษณ์และการใช้ชีวิตประวัติของเขาเนี่ยและการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคนมันไม่เชื่อนะครับทีนี้ไอ้คนไม่เชื่อคือใครคือชัยภูมิเนี่ยเขาคือตัวเขาเองเนี่ยเขามีภาพของการเป็นนักกิจกรรมนะแล้วทำงานเป็นเยาวชนทำงานเชิงสร้างสรรค์เลยแล้วก็มีอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในคลิปที่มีการเห็นว่าชัยภูมิทำกิจกรรมไม่แต่การกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดคือถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ชัยภูมิเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้นะครับมันไม่ถึงขนาดเป็นไปไม่ได้นะคือการที่ชัยภูมิเนี่ยไปทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดก็ไม่ได้แปลว่าชัยภูมิจะไม่มีทางเลยที่จะไปเกี่ยวข้องยาเสพติดขนาดตำรวจปราบยาเสพติดอ่ะแม่งยังขายยาเสพติดเองอ่ะเยอะแยะเลยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบยาเสพติดทหารก็ไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดมีคดีโอ้โหผมเคยเจอทหารคนหนึ่งยศนายพันเนี่ยพันน่าจะพันเอกเนี่ยถูกตำรวจล่อซื้อนี่หลายปีแล้วนะถูกตำรวจล่อซื้อที่กรุงเทพนะแล้วก็ยิงต่อสู้กันยิงตำรวจตายไป2 คนน่ะนะครับตัวเองก็ใช้ขนยาเสพติดมาเต็มที่แต่มาส่งยาเป็นนายทหารติดคุกนะครับผมไปเจอในคุกนะคดีนั้นก็ตัดสินประหารชีวิตเลยคือหมายความว่ามันไม่ได้แปลว่าคนๆนั้นเป็นนักกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดแล้วจะไม่ค้ายาเสพติดแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนมันยังรู้สึกว่ามันไม่เชื่อมันกึ่งๆอ่ะนะเหตุการณ์มันกึ่งๆคือหมายความว่าโดยประวัติแล้วมันทำให้เกิดคนที่รู้จักเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันไม่อยากจะเชื่อแล้วเขาไม่เชื่อนะครับทีนี้เนี่ยไอ้การเชื่อไม่เชื่อแค่เนี้ยมันไม่พอทีนี้เนี่ยมันไปเกิดเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องไอ้การสังหารน่ะการสังหารเนี่ยคือการสังหารเนี่ยเนื่องจากมันมีเหตุการณ์นี้อยู่ใช่ไหมเหตุการณ์สุดท้ายมีการยิงเด็กคนนี้หนีแล้วถูกยิงประเด็นเนี่ยและเรื่องเนี่ยมันจะทำไปพัวพันนำไปสู่เรื่องแรกนะครับก็คือข้อที่จริงว่าเด็กคนนี้มันหนีอย่างที่หนีแล้วก็ไปเอาระเบิดจะเตรียมเขี้ยงใส่ทหารเนี่ยจริงหรือเปล่านะทีแรกที่เรารับรู้กันตอนแรกๆเนี่ยคนมันตั้งคำถามเหตุการณ์นี้เนี่ยแล้วมัน
บริเวณนั้นมันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับแล้วไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดมีแต่เสียผมว่าคนทั้งประเทศแม่งได้ยินได้ฟังกันว่าเรื่องนี้แม่งเสียนะอารมณ์เนี่ยปี๊ดแรกเลยอารมณ์แรกเลยนะเออแม่งเป็นอะไรในประเทศนี้พอเรามันมีเหตุการณ์งบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าแม่งไม่ใช่เป็นกล้องดัมมี่แม่งกล้องเสียทุกทีเลยคือทำไมชอบคือพอมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้กันอะไรเงี้ยมันปรากฏว่ามันเสียทุกทีจริงๆนั่นมันน่าจะตั้งหน่วยงานบางอย่างนะครับคอยตรวจสอบไอ้กล้องวงจรปิดคือลงทะเบียนเลยแล้วมีฝ่ายมอนิเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ได้นี่ว่าใช่ไหมบังคับแม่งเลยให้มันออนไลน์ได้แล้วก็เช็คเลยมีทั้งหมดกี่กล้องทำไอดีขึ้นมาเลยแล้วก็ไล่เช็คนั่งเช็คว่ากล้องไหนเนี่ยตอนนี้กล้องไหนเสียบ้างไม่ใช่เสียเป็นเดือนปีๆอะไรเงี้ยคดีดีเอสไอจำได้ไหมที่ไปผูกคอตายในห้องขังดีเอสไอก็ไอ้นั่นก็กล้องเสียอีกคือพอมันมีเรื่องแบบผิดปกตินี่กล้องเสียตลอดเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันแต่โอเคพอคนมันก็คิดว่าโอเคกล้องเสียนะก็คือเอาพูดตรงๆนะคนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกแต่ว่าโอเคมันก็เป็นไปได้ที่กล้องจะเสียแต่อยู่มาวันนึงก็ปรากฏว่าแม่ทัพภาค3ก็มาบอกว่าเห็นคลิปแล้วได้เห็นคลิปในเหตุการณ์นั้นนะแล้วถ้าเป็นตนเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่แน่อาจจะยิงหมดแม็กไม่ใช่กดหมดแม็กยิงกดออโต้อะกดออโต้ก็หมดแม็กนั่นแหละทีนี้ประเด็นมันก็เกิดประเด็นใหม่อยู่2-3ประเด็นด้วยกันหลังจากที่แม่ทัพภาค3พูดได้ออกมาพูดเรื่องนี้1เนี่ยตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงระหว่างสิ่งที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันเสียหรือมันไม่เสียเนี่ยประเด็นมีอยู่เนี่ยประเด็นก็ค้างกันอยู่สักพักนึงวัน2วันก็มีคนแบบโอ้เคลื่อนไหวเปิดประเด็นในโลกออนไลน์ดิผมก็เปิดประเด็นคุยกันมีคนแบบไปเปิดมีคนถึงขนาดไปล่าอะไรชื่อใน chain.org นะว่าเนี่ยอยากจะขอดูกล้องดูคลิปขอดูคลิปมั่งเพื่อจะได้พิจารณาว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะกดออโต้หรือเปล่าบางคนอาจจะคิดว่ายิงหมดแม็กเหมือนกันนะกดยิงหมดแม็กคืออารมณ์มันแบบโอ้โหมันคือเป็นการตอกย้ำว่าไอเด็กคนนี้มัน1มันค้ายานะลองดูนะอคตินะ1ไม่ใช่คนไทยก่อนนะไม่ใช่คนไทยแต่ผมยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะว่าเด็กคนนี้เกิดในประเทศไทยหรือเปล่า2เนี่ยมันค้ายา3เนี่ยมันต่อสู้ด้วยนะเอาระเบิดเนี่ยจะเคลื่อนใส่เจ้าหน้าที่ทหารระเบิดนี่ถ้าเคลื่อนโดนนี่ทหารตายนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาไปปราบปรามยาเสพติดไอ้นี่ดันหนีแล้วก็จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความชอบธรรมอย่างยิ่งและมันสมควรอย่างยิ่งที่เด็กคนนี้จะโดนยิงตายคือถ้าเรื่องมันมาตรงๆแบบนี้นะ1ค้า1ไม่มีไม่ใช่คนไทย2มันค้ายา3มันพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ดังนั้นเนี่ยถ้าศูนย์มันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้แบบนี้มันก็ต้องตกลงมาที่ว่าไอ้นี่มันสมควรโดนยิงอ่ะนี่อย่างปานี้นะโดนแค่เม็ดเดียวจริงๆไม่ได้อยากยิงให้ยิงตายนะแต่ว่ายิงให้หยุดเม็ดเดียวแล้วก็พูดกันเรื่องคลิปทีนี้เนี่ยมันก็ว่ากันได้ตกลงแล้วมีคลิปละแล้วผมเนี่ยค่อนข้างตอนชั่วโมงเดียวผมมั่นใจว่ามีคลิปเพราะล่าสุดเนี่ยทหารออกมาอธิบายแล้วว่าคลิปไม่สามารถเอามาให้ดูได้แต่ว่าจะเอาไปให้มอบให้ตำรวจและใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคือการที่บอกว่าให้ตำรวจตอกย้ำอีกทีพูดถึงคลิปอีกทีหนึ่งว่ายืนยันว่าเอาไปให้ตำรวจและให้บนชั้นศาลเพื่อจะใช้เป็นการพิจารณาคดีบนชั้นศาลงั้นก็แสดงว่าคลิปมีแน่นอนคลิปมีแน่นอนคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมคลิปที่ใช้ในชั้นศาลเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถึงไม่สามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ว่ามันคือผมค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมคือมันทำให้หลักฐานมัน
มันทำให้คดีนี้มันพลิกมันอะไรยังไงมันทำให้มันเสียรูปคดียังไงผมไม่เข้าใจคือเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจผมคิดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะนำมาอธิบายเอามาเผยแพร่ในทางสาธารณะเพราะสาธารณะเรียกร้องให้เปิดเผยแล้วน่าจะเปิดเผยได้นะครับดูถ้าข้อที่จริงเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ระบุดังกล่าวเนี่ยนะถ้ามันระบุเป็นไปตามนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่มีคลิปนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้เรื่องนี้ในทางสังคมจบจะได้หุบปากครับไม่อยากตามแล้วคือถ้ามันหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่คือมันไม่มีเรื่องอภิปรายไอ้ที่มันมีเรื่องอภิปรายอยู่ทุกวันที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันไม่รู้จักจบสิ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคลียร์ครับมันไม่เคลียร์นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองผมคิดว่าต้องเอาออกมาการอ้างว่ามันจะต้องไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยผมคิดว่าในกรณีนี้ไม่มีเหตุผลนะครับทำไมเปิดเผยไม่ได้กล้องวงจรปิดเปิดเผยได้ครับไม่ถ้าเปิดเผยไม่ได้ทำไมมันไอ้ที่ภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้เยอะแยะไปหมดมันไม่ออกมาได้แล้วเรื่องกรณีมันมาถึงทางสาธารณะคุณดูอย่างเหตุการณ์เวลาเกิดเหตุการณ์ความเนี่ยเหตุการณ์ใหญ่ๆในต่างประเทศก็ยังเอาออกมาได้เลยเอามาเผยแพร่ได้เพียงแต่ว่าไอตอนที่มันไม่ควรอย่างเช่นไอตอนแบบเขาเรียกอะไรภาพที่มันอย่างเช่นมันเกิดความรุนแรงอ่ะเป็นภาพที่มันแบบสยดสยองอะไรเงี้ยเลือดสาดอะไรเงี้ยเออโอเคงั้นอาจจะเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือไม่งั้นก็หาองค์กรกลางขึ้นมาส่งคลิปนี้ให้กสมก็ได้คุณเตือนใจดีเทศอ่ะกรรมการสิทธิ์ท่านหนึ่งเนี่ยทำงานชาวเขานะเป็น NGO ทำงานชาวเขารู้จักเข้าใจปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ดีคนหนึ่งในประเทศไทยเลยและออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วเรียกร้องให้มีการเปิดเผยถ้าไม่อยากให้ภาพนี้มันไปปรากฏอยู่ในทางสาธารณะก็ต้องหาตัวแทนเอาผมเป็นตัวแทนก็ได้นะครับนะเอาส่งตัวแทนเอาที่ไว้ใจได้สัก 3-4 คนแบบแต่ละฝ่ายแล้วไปเปิดไปอยู่ในห้องนั้นสัก10คนในมีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะครับแล้วห้ามถ่ายภาพแล้วก็ไปนั่งดูกันแล้วให้ออกมาพูดกันข้างนอกเรื่องมันจะได้จบเรื่องมันจะได้จบไม่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยล่าสุดไปปิดไวทีวีแล้วก็โดนหางเล่เพราะว่ามาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องกรณีชัยภูมิราหูที่ถูกยิงตายแล้วก็กสทช.บอกว่าเนี่ยไวทีวีเนี่ยให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับคือถ้าคุณจะให้ข้อมูลอีกด้านก็นี่แหละคุณเอาคลิปมาเลยฮะถ้าคุณปล่อยคลิปมานะข้อมูลจะมี2ด้านเลยแล้วที่สำคัญที่สุดอ่ะมันคือด้านของความเป็นจริงอ่ะคือตอนเนี้ยมันต่างฝ่ายก็ต่างมองว่าข้อมูลมันไม่สมบูรณ์มันไม่จริงสมบูรณ์อ่ะไอ้คลิปตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ระดับนึงหรือความพยายามบ่ายเบี่ยงเช่นไอ้เงินโอนเดือนละ 1,000 บาทอะไรเงี้ยนะค้ายาได้เดือนละ 1,000 เอ้ยได้อาทิตย์ละ 1,000 เดือนมันแค่ 4-5,000 เองมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นแบบเนี่ยที่ตำรวจมาพูดเรื่องนี้นะคือมันก็นำไปสู่การสงสัยว่าค้ายาประเภทไหนมันค้ายาได้อาทิตย์ละ 1,000 เนี่ยแล้วก็เอามาเป็นหลักฐานเลยนะแล้วฝ่ายนู้นเขาก็ตอบโต้บอกว่าเนี่ยที่มีเงินโอนมา 1,000 นี่เป็นเงินค้ากาแฟครับไม่ใช่ค้ายาค้ากาแฟแต่พูดตรงๆนะผมก็มองไม่เห็นเหตุจูงใจที่ทหารจะยิงหรือยัดข้อหาโดยไม่มีเหตุผลนะนี่ผมก็มองไม่เห็นคือหมายความว่าคือเรื่องจริงๆเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเหตุจูงใจอ่ะที่จะกระทำกันให้ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ผมก็ไม่เห็นนะจะถามว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวเป็นแบบเรื่องอะไรก่อให้เกิดแรงกดดันเสียมีผู้เสียผลประโยชน์แล้วเลยมีคนพยายามที่จะแบบเก็บเหมือนแบบเป็นแกนนำชาวบ้านหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะคือหมายความว่าเหตุจูงใจที่จะใช้ความรุนแรงกับเด็กคนนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามันเกิดปัญหาอยู่ว่ามันมีรูปแบบที่มันเกิดเป็นแพทเทิร์นขึ้นมามันมีคดีไม่กี่เดือนก่อนที่มันมีกรณีแบบเนี้ยจับยาเสพติดได้แล้วก็ถูกวิสามัญฆาตกรรมแถมยัง
มีระเบิดอยู่ในมือคือมันเหมือนกันเด้อ่ะมันเหมือนกันเด้อ่ะมันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยพื้นที่เดียวกันอ่ะอันเนี้ยมันเป็นประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังมี2ประเด็นก็ยังเหลืออีก2ประเด็นอยู่ดี1ค้ายาหรือเปล่า2ไอเหตุการณ์ยิงอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็แม้ว่า Voice TV จะไม่สามารถทำหน้าที่ในการตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ได้ในเวลานี้นะครับแต่ผมคิดว่าสังคมในโลกออนไลน์หรือสื่อมวลชนอื่นๆที่ยังอยู่เนี่ยก็ยังต้องตั้งคำถามเหล่านี้ต่อไปนะมาตรงนี้แหละวันนี้มาเร็วหน่อยทนไม่ไหวอ่านข่าวแล้วขึ้น